ี่ซื้อบ่นี่หอดพระในส่วนของพื้นที่ต่างๆผมรับผิดชอบเมนลอยหน้าที่ของผมก็คือเมื่อตั้งนกหัสดีลิงเสร็จแล้วความหมายเสร็จก็คือเอานกหัสดีลิงตั้งไว้บนเตานะครับเตาเผาซึ่งจะอยู่ในร่างของนกหัสดีลิงในเตาเผานั้นจะประกอบไปด้วยเตาอยู่2เตานะครับไม่ใช่เตาโลงอยู่2โลงโลงข้างล่างก็คือโลงที่ทำด้วยสแตนเลสเพื่อที่จะใส่เท่ากระดูกของหลวงพ่อนะครับแล้วก็โลงอีกโลงหนึ่งก็คือใส่สรีระสังขารของหลวงพ่อซึ่งความหมายของการชาปนกิจหลวงพ่อส่วนที่ทำหน้าที่โดยตรงก็คือเตาเผาไม่ใช่นกหัสดีลิงเพราะฉะนั้นการเผาเนี่ยเราจะเผาเตาก่อนเสียให้เรียบร้อยในร่างของหลวงพ่อส่วนนกหัสดีลิงเนี่ยก็จะเผาภายหลังในวันเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นทั้งหมดนะเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนกหัสดีลิงก็ดีโลงหลอกอีกอันนึงที่อยู่ในบุษบกก็ดีทั้งหมดก็จะประกอบเสร็จไม่เกินวันที่19ครับท่านอธิการบดีก็บอกว่าเนื่องจากวันที่29เนี่ยมันคงเป็นคลื่นมหาชนแหละที่จะมาในพื้นที่พุทธมณฑลเพราะฉะนั้นมาเพื่ออะไรก็คือมาเพื่อที่จะชมบารมีมาเพื่อที่จะอะไรมาเพื่อที่จะระลึกถึงหลวงพ่อด้วยเหตุผลต่างๆนานาเป็นแสนๆเพราะฉะนั้นวิธีนึงที่จะช่วยผ่อนคลายประชาชนเพราะวันที่29ต้องเรียนนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้ามาสัมผัสนกหัสดีลิงที่จะเผาร่างหลวงพ่อเป็นไปไม่ได้เลยวันที่29นะครับเราจะจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาวางดอกไม้จันทร์ข้างนอกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยประชาชนที่อยากจะมาสัมผัสนกหัสดีลิงของหลวงพ่อซึ่งเป็นนกหัสดีลิงที่แสดงออกถึงความเรียบง่ายสมถะรู้อยู่รู้มีรู้ดีรู้งามของหลวงพ่อเนี่ยควรจะมาในวันที่22เป็นต้นไปเราจะติดตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่19จากนั้น20-21เนี่ยเราจะประดับประดาและทดลองไฟการประดับประดานี้จะสวยงามเช่นเดียวกับวันที่29ทุกอย่างต่างกันแค่เข้ามาสัมผัสใกล้ๆได้มาถ่ายรูปได้เป็นที่ระลึกแต่29เราสวยงามแต่ต้องเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ามาผมก็จะขอถือโอกาสกับเรียนพี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้ามาชื่นชมนกหัสดีลิงที่สร้างจากการถอดอัตลักษณ์ของหลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นในวันนั้นควรจะมาในวันที่22จนถึงวันที่28